สวัสดีครับผมมาเมื่อนี้เข้ามานั่งเล่นชิวๆริมน้ำครับผมริมน้ำริมน้ำริมน้ำห้วยบึงเกลือครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศบ่ค่อยมีคนเท่าไหร่บ่ค่อยมีเยอะนิดหน่อยมาเล่นน้ำ อยู่ทางขุนอยู่ทางแพร่ขุนครับผมก็เนาะภาพแพร่ว่ามาเอาสมไข่ปลาสมไข่ปลากับปลาสมก็เลยแวะมานั่งเล่นครับผมมานั่งเล่นมานั่งชิมอาหารเนาะมื้อนี้ผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้อำเภอเสก็แวะล่องแวะเข้ามาบรรยากาศดีพี่น้องเดี๋ยวแต่หน่อยสิถ่ายบรรยากาศริมน้ำให้มึงน้ำก็เวิ้งกว้างอยู่เนาะบึงเกลือก็ถือว่าติดสถานที่ท่องเที่ยวของร้อยเอ็ดพุ่นละเนาะกระร้องมามึงอ่ะเดี๋ยวแต่หน่อยพาไปเก็บบรรยากาศเดี๋ยวจังเมื่อมึงว่าเฮาได้เมนูไหนเนาะเฮาสั่งเมนูหยังครับผมเบิ่งกว้างครับผมกลางปุ่นเล็กน้อยเลยน้ำเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เล็กน้อยกะมันนอนเล่นได้พี่น้องนอนเล่นเปิดพัดลมเปิดยังได้แพร่ว่าก็นอนเล่นกดราเสียลูกเดี๋ยวค่อยติดตามมาแต่หน่อยสั่งอย่างมากินเนาะพี่น้องเนาะสั่งไปแล้วกับมีกับเขาบ้านๆเท่านี้แหละแซ่บๆน้ำกันครับผมแพร่ว่าได้ไก่ย่างส่วนตัวไหนได้วันสั่งลาบงัวผมแล้วมากินเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวจังเมื่อมึงจังมาแซ่บน้ำกันครับผมครับแพร่บึงเกลือเนาะบรรยากาศทะเลอีสานนี่เองพี่น้องโอ้ของแต่หน่อยพี่น้องสั่งลาบงัวมาอันนี้ส่งตามแพร่ว่าครับผมมันบ๊ายบายอันนี้กุ้งเต้นแต่หน่อยเดี๋ยวถากไก่ย่างอยู่ว้าวสุดสดสุดสดเอาปิดไปควันย่านพี่น้องกินน้ำเต็มนี้บอกไปจะเต็มกุ้งทั้งสดจากบึงนี่แหละพี่น้องจากบึงเกลือนเจ้าทาทาไก่ย่างก็เด้อสัตว์กับสมตำก่อนพี่น้องเอ้ยใส่บักนี่บักเบอร์บักหน้าเพิ่นคือเอื้อมใช่ว่าเพิ่งจะกินมาสัตว์หลับงัวก่อนเลยล่ะยกเข่าสิถามว่าฟังไม่ได้เนาะเต้นเห็นมาเต้นหักใจลาบอ่ะเนี่ยยอดเพี้ยงชอบ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 คักชอบคักตังหูถ้าว่ากินได้บ่เผ็ดหาไก่ย่างก่อนเด้อบ่เอาอันนี้อาหารสิงโตก่อนอาหารคนปลาก่อนพี่คิดว่าตาเสียบน้ำลายแตกบ่แม่นแพงเด้อกุ้งเต้นเดี๋ยวมันสิเต้นลงน้ำหมดบ่แม่นแพงเด้พี่น้องเต้นดาวๆเลยเพิ่นมาตักขึ้นเมื่อกี้คนนี้ก็ช่างเพิ่นเอาปิดไป
ื้อยอดคิดงั้นก็เป็นตาเสียบเนาะเจ้าสดสดแล้วตำหูเสียบป่ะตำหัวแปลว่าหิวแล้วเพิ่นสั่งของกินเนี่ยกินซะกินกินที่หลังแล้วจังกินเซ็บแซ่บกำลังดังไปอยู่ก็หน่อยอิ่มแล้วถามเบิ่งถามเบิ่งไก่พี่น้องถามเบิ่งไก่แพ้ว่าครับผมโอเคครับผมปาดคือได้คือได้ไก่ตัวใหญ่แท้หลังจากเพิ่นถามาโดนพี่น้องเพิ่นจนสิโมโหหิวให้ตะหน่อยว่าท่านแม่นแล้วข่อยสั่งแนวกินบ่ยากคือยังเจ้าว่านี่ข่อยสั่งแนวข้าเจ้าคนแล้วเรือออกมาให้เลยของเจ้าต้องไปดังไฟว่าท่านกะได้ไก่ย่างไก่บ้านพี่น้องไก่อบเฟียงอู้หน้าตาน่ากินอยู่ตัวล่ะแซ่บบ่ฮะกินกับตำบักหุ่งกับน้ำจิ้มเพิ่นน่ะมากินมาแซ่บน้ำแพรว่าครับผมไก่อบฟางเนาะตัวจักบาท180 180พี่น้องกับพ่อกินอยู่เข้ามาจังซี่มันก็ราคาประมาณนี้แหละไก่บ้านเนาะก็ถือว่าอาหารก็โอเคอร่อยดีอยู่ควรน่ะกุ้งเต้นได้หน่อยเขาเมื่อติ๊บล่ะลาบงัวแต่ว่าบ่แพงเนี่ยตำบักหุ่งจงใบให้ใหญ่แพ้ว่ากินเมือดเจ้าสิบ่มีแนวกินกับไก่กันสันละแมนเมือดรับผิดชอบด้วยน่ะหมดไหมห่วยกินไก่เมือดตัวก็บ่เลี้ยงแนวเลยพี่น้องโอ้เอาสิกินสิกินสิกินปลานั่งกินได้บ่เนี่ยมาๆๆกินไก่กับบรรยากาศกินข้าวน้ํากันกินข้าวกันว่าเอามาเบิ่งแน่ซื้อหวยอีกมักเรียกได้ก็เอาโอเคพี่น้องแซ่บๆกับแพรว่ากับบรรยากาศกินไก่เมิดตัวมันเมิดวะว่าเรียนชื่อๆโอเคครับผมกินไปเรื่อยๆครับผมกินเมิดเนาะตัวของใหญ่นึงของแต่หน่อยเมิดเรียบร้อยแล้วแล้วกินเมิดดอกแล้วก็ว่าเรียนแบ่งชั้นล่ะครับผมไปก่อนกับบรรยากาศพัดลมก็มีบริการพี่น้องไปหยิบเอารถท่าฮอนตั้งเลือกกันไปหยิบมาเลยเพิ่นบ่ว่าเพิ่นบ่แพงครับผมโอเคพี่น้องเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องเนาะกับบึงเปือทะเลอีสานอยู่ไกลอยู่ไกลก็แวะมาเที่ยวสงกรานต์ปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อโปรโมทซอยการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมบรรยากาศนั่งริมห้วยริมบึงอากาศเย็นๆครับผมสงกรานต์ถ้าได้มาเรียนบ้านก็แวะมาเรียนครับผมโอเคอาหารก็แซ่บครับผมแซ่บทุกแพ้นั่นล่ะเนาะแซ่บบ่แซ่บเมืองกรุงเกินเดี๋ยวจะไล่ถ้วยลาบงัวก็เดี๋ยวนิดนึงส้มตำจงไว้แพ้ว่าได้ว่ากินไก่สิเมื่อตัวล่ะโอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ตาหน่อยเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม